คุณผู้ชมครับผมกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับการกลับมาครั้งนี้ผมพูดได้เลยว่าผมกลับมารับใช้ชาติครับคุณผู้ชมครับนะถึงผมอาจจะไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารแต่ว่าการที่ผมเล่นเกมผีเนี่ยมันรู้สึกเหมือนผมกำลังทำหน้าที่เพื่อประชาชนอยู่ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมวิกนะครับนะกับช่วงคนดูมีความสุขนะครับกับคนเล่นมีความทุกข์นะครับรายการสกิททีวีของเราเองนะฮะแม่โอเคเราจะไปทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อนะครับกับช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์หมีนะมีหลายคนนี้เฝ้ารอเหลือเกินนะครับกับความทุกข์ของเราโอเคตีสามนะเราจะมาต่อกันนะฮะโอเคนะโอ้เช็ดนี่คือตัวอะไร Keep moving อ๋อไอผีโผล่ดินจากพาร์ทที่แล้วนี่เองนะฮะผมก็สังเกตมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วนะครับที่มันมีเหตุการณ์จะเอขึ้นมาจากพื้นดินนะที่แบบมุดมานะฮะทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่ดำดินได้ไม่ได้มีแค่ตัวตุ่นนะฮะผีก็ทำได้นะครับต่อไฟหน่อยนะเฮ้ยมาน่ะวันนี้เราสวดมนต์มาพร้อมแล้วคุณผู้ชมก็เช่นกันเนี่ยคุณผู้ชมสวดมนต์มายังไงเฮ้ยโอ้โหสายมาแบบนี้อีกแล้วน่ะโอ้โหคุณผู้ชมก็เช่นกันนะครับแน่รู้ๆกันอยู่นะครับว่ารู้ๆกันอยู่ครับว่าเสียงที่มันมาเนี่ยแต่ละอันนี่มันทำให้เรานั้นชีวิตไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่นะครับอีรถนี่อีกแล้วขอเปลี่ยนเทียนกันนะอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาน้องชายน้องชายโอ้เสียงอะไรกันเฮ้ยว้าวเชตM5 นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี่ผม M5 นะฮะผมยังปกติอยู่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็แค่เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้านี่ก็สดชื่นแล้ว ใครก็เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเฮ้ยโว้ยทุกครั้งที่กูพูดตลกนี่มึงต้องมาตลอดเลยนะโอ้โหมาเว็บมาเว็บนะฮะมาวินเฮ้ยอะไรอีกแล้วว้ายว้ายอย่าเพิ่งมาหากินกูหมดแรงแล้วว้ายอย่าพี่ขอโทษนะน้องไปยังไปแล้วโอ้ยน่าจะมาเล่นเกมผีอะไรตอนประมาณโอ้โหเสร็จเอ้ยมาข้างหน้าอีกแล้วอย่าวิ่งก่อนครับจังหวะนี้นี่ร้อยเมตรชายกูก็แซงกันจริงมายังอีกยังอีกอย่าโอ้ยไปพอดีแม่งให้กูเหลือไม่ขีดแค่อันเดียวโอ้ใจคอนี่ไม่คิดอยากจะให้พักผ่อนบ้างเลยเหรอครับพูดถึงน้ำมะพร้าวล้างหน้าแล้วก็แบบอยากกินน้ำมะพร้าวนะช่วงนี้นี่แบบสดชื่นนะครับสดชื่นเลยร้อนหน้าร้อนมันต้องกินน้ำมะพร้าวมาแกะมาไอ้สัตว์โอ้โหการที่จะไม่พูดคำหยาบในเกมพวกนี้ได้นี่ผมว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะฮะคุณต้องมีความกล้าแก่งในชีวิตคุณมากนะฮะโอ้โหโอ้เทียนครับโอ้โหขอบคุณหลายๆอะไรข้างหน้าโอ้โหข้างหลังเฮ้ยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมากูหันหน้าไปทางนี้ละเอาว่าไงโอ้ไปแล้วโอ้ปากกังน้ำสไตล์ติดในบ้านนี้มีอะไรเปล่าไม่มี
้ยไอผีมดดินนี่จะเพิ่งมาเลยนะไม่เอานะขอร้องไม่อยากจะยุ่งด้วยไม่อยากจะเสวนามันไม่มีค่าเอาเวลาไปเสพยาบ้าอย่างดีกว่าโยโยจะแรปแต่ก็แรปไม่เป็นเออต่อเทียนต่อเทียนพรรษาอย่าเพิ่งไอ้กูเก็บเทียนอยู่ไอ้สัตว์ไอ้กูเก็บเทียนอยู่วะไม่คิดจะอนุโลมเลยเหรอก็ได้ถ้าจะทำกันอย่างนี้นะถ้าจะทำกันอย่างนี้ทีหลังฉันจะไม่ง้อแกแล้วไอ้เทียนพูดจริงนะไม่เอานะหัดมาบ่อยๆแม่งก็ได้เทียนแหละหาอย่างยากเลยหลังๆเนี่ยหมามันก็เห่าแล้วเกินเห่าเป็นเสียงเดียวแล้วฮ้องๆกับเบ้อเนี่ยฮะขอแบบเสียงอื่นได้ไหมเสียงอื่นเนี่ยแบบที่ไม่ใช่เสียงแบบเมื่อกี้อ่ะก็ผมไปอ่านคอมเมนต์มานะครับคุณผู้ชมบอกว่าไอ้ผีเฮ้ยไอ้โอยกำลังจะเล่าเออมาทุกช็อตเลยโอ้โหมาทีได้แบบสะดุ้งเฮือกนะครับไอ้ผีมดดินเนี่ยเราสามารถไปหลบบนสะพานได้นะเพราะว่าสะพานมันไม่มีดินถูกไหมอย่าโผล่มาข้างบนก็พอกลัวปัญหาคือเราจะมาเดินตรงมุมริมรั้วทำไมวะไม่ได้มีความหวังอะไรให้กูเลยเหมือนมาฆ่าตัวตายทำไมกูรู้ตัวช้าขอโทษสิ่งที่ผมเคยล่วงเกินไปเทียนมันยังเหลือมันปล่อยไปทำไมล่ะเฮ้ยโอ้โหสิ่งที่ผมเคยล่วงเกินไปผมขอโทษมาแล้วมาแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมันมาหลายตัวด้วยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ shit โอ้จุดเหมือนวิ่งกลับมาที่เดิมเหมือนวิ่งกลับมาที่เดิมครับเฮ้ยขอเก็บเทียนก่อนได้ไหมได้ไหมขอร้องอย่าเพิ่งมาเบียดเบียนกันเลยเฮ้ยอะไรนั่นแหละอะไรอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรโอ้ยาไอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ยังไปยังโอเคไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเก็บมาก่อนแล้วกันต้องเก็บก่อนอย่าเพิ่งไปต่อเทียนอย่างนั้นโอเคเก็ตแล้วเสียงเหมือนจะมาแล้วเสียงมันมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้มาให้ได้เสียว2ขยักก็เสียวได้ตรงนี้มีเทียนอยู่เดี๋ยวกูเดินวนแถวนี้ดูอ่ะเสียงฮุก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 ถ้าเป็นเสียงไก่นี่ผมว่ามันจะน่ารักกว่านี้มั้ยก็ก๊กตอนกลางคืนผมว่าแม่งน่ารักกว่าเยอะเลยนะทำไมมึงต้องเป็นเสียงนกฮูกด้วยวะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเสียงมันแบบมันทุ้มนะฮะมันทุ้มอยู่ในใจนะครับแต่กูจะทุ้มใส่หน้ามันนี่แหละเสร็จมาแกะมาอีกแล้วอย่าพอได้แล้วพอเถอะไอ้เหี้ยผีมุดดินไอ้ผีมุดดินยังมาอยู่ฮะมันยังตามอยู่ฮะเห็นเศษดินอยู่นะฮะเศษดินปุ๊ดมาเป็นเศษขี้เลยน้ำลายนี่ไหลย้อยคล้ายๆกับยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยน่าจุดไฟโอ้โหเป็นความรู้สึกที่แบบตื้นตันใจมากมึงเปิดไฟใส่กูดิเปิดไฟดิกูให้มึงเปิดไฟไม่ใช่ไอตัวดีโอ้โหมาประจำเลยมาจะเป็นเพื่อนสีวิ่งจะวิ่งจนกว่ากูจะหมดแรงโอ้ shit ไอ้โอ้โหเอ้าถึงก็โยนเทียนทิ้งแล้วล่ะโอ้ยอะไรมันจะโง่ขนาดนั้นเสียงระฆังมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
น่ความระยำมันกำลังจะเริ่มนะบัดนี้หนีมาอีกแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยข้างหลังกูเลยอ่ะจะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยอย่าอย่านี่หลอกกูนันสต็อปไปได้ห่าขอแบบเพลงแบบจบปิ่มปิ่มจบปิ่มโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอะไรวะโอ้โหกูไม่ได้จบปิ่มปิ่มเลยจู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยคือเราต้องเงยหน้าอย่างเดียวใช่ไหมตรงนี้มีเทียนอยู่หนึ่งอันตรงนี้ก็อีกหนึ่งอันมึงจะติดกันหาพ่อมึงเลยที่ตอนกูหาไม่เคยเจอเลยรู้สึกเหมือนเกมมันแกล้งเรานะครับมึงแกล้งกูทำไมฮะแค่มาเดินเล่นอยู่ในป่าเนี่ยฮะไอ้บ้าเอ้ยไม่มีอะไรทำอะไรเสียงอะไรเขียนเลยกูไม่กลัวกูไม่กลัวทำไมแต่เฮ้ยทุกครั้งเลยที่กูพูดว่ากูอยากจะท้าตายมาทุกทีโอ้ก็มันจะสู้กันนะคุณผู้ชมครับเสียงมันเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมครับเราจะเดินทางขึ้นสะพานก่อนเพื่อความฉลาดส่วนบุคคลนะฮะไอ้เหี้ยกูมองขึ้นมองขึ้นยังไงกูยืนอยู่ตรงนี้แล้วเอามาต่อเทียนก่อนเลยจ้าขอบคุณน่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วแหมจะปล่อยให้สงบเสงี่ยมใจแบบโอ้โหหลั่นล้าปลาสวรรค์สัก3นาทีจะได้หรือไม่โอ้โหได้ครับอยากจะหายใจเป็นลมตดเฮ้ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอกูมองบนโอเคมองบนยืนหลบอยู่แค่ตรงนี้แหละฉลาดเด็กฉลาดชาติเจริญนั้นเฮ้ยโอ้โหชาติเจริญนะน้องนะคือเราได้ยินเสียงมุดดินอยู่แถวนี้นะครับเสียงปุ๊ด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 เสียงไม้ครับเสียงไม้โหมองบนเฮ้ยเอ้าไม่ใช่ตัวนั้นน่ะผมคิดว่าที่มันยากเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ตั้งใจนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแม่แต่ละช็อตนี่แทบตายนะฮะเริ่มมาก็ที่เดิมๆเพียงแต่ตายแบบไม่เดิมๆเท่านั้นแหละโดนแต่ละทีนี่แบบขนตูดนี่สั่นเลยฮะสีนี่แอบเล็ดมานิดนึงนะครับเวลาเล่นเกมนี้ตอนที่มันแบบโผล่แบบเว็บนะครับโอ้โหจังหวะนั้นนี่เป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์โอ้แบบนี้เลยสัตว์เอ้ย พูดอะไรนี่ได้อย่างนั้นเลยนะฮะผมนี่เป็นอะไรที่แบบปากนี่มันหุกหูกนะฮะเสียงไก่ยามกลางคืนก็ขันนะครับในท่อน้ำมันมีเสียงทารกโดนทิ้งไปด้วยกูอยากกลับไปทางเดิมมากเลยแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราเริ่มคิดอะไรใหม่นะฮะเราก็ย้อนกลับมาทางเดิมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนย่อมมีการเริ่มใหม่ทุกคนย่อมมีการเริ่มใหม่แต่มึงมาแบบไม่ใหม่เท่าไหร่ขอโทษออกไปเถอะโอ้ยต้องแบบนี้นะบางสิ่งบางอย่างมันก็เกินไปเฮ้ยเสียงดังอย่างกับช้างขวิดอย่าพึ่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้า what อะไรวะน่ะใครโดนย่างตาย
โอ้โหมันเบคอนเลยให้เมื่อกี้หอมกลุ่นจากเตาเราจะต้องเตรียมตัวทางข้างหลังนี้ทางขวาเมื่อกี้นี่มีเสียงมุดดินอยู่นะครับซึ่งเราจะไม่ยุ่งโตไปข้างหน้านี่ก็มีไอ้อ้วนนี่หว่ามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับเสียงหมาเห่าอย่างนะฮะอย่างเป็นแค่การทดสอบคุณผู้ชมนะครับว่าผู้ชมมีสติอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าดูมาจะถึงจุดๆนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนนี่คงจะดูเต็มจอพร้อมเร่งเสียงกันแล้วนะฮะผมจะไม่พูดว่าผมจะไม่พูดว่าคุณผู้ชมไม่ดูเต็มจอโอเคนะครับมาหากันดูหรือบ้างหรือเปล่าว่าคนเงาเขาอยากเจอโอ้โหกูร้องเพลงซะเป็นเพลงเก่าเลย โอ้ยไฟยังเพิ่งดับลูกชอบมาตอนกูต่อเทียนจังเลยนะกูจุดไฟเอาก็ได้นะฮะจุดไฟนี่มันดีกว่านะครับตรงที่ข้างมาไอ้เสียงมุดดินเนี่ยคือได้ยินจริงๆนะครับหูฟังผมนี่เร่งเสียงแบบสุดเลยนะ ขอได้แล้วแหบแล้วนะอย่านะอย่ามาแค่เสียงเอายี่ดีกว่าว่าถ้ามึงมาเนี่ยกูจะไม่มีเสียงกรี๊ดเสียงอะไรแวบๆเราจะไม่มองนะเราจะไม่มองไม่มองอย่านี่ขนาดไม่มองนั่นนี่โอ้โหว้าวว้าวโอ้ยแม่งน่าเบื่อว่ะสัตว์คือแม่งไม่มาสักทีแล้วกูก็ต่อเทียนไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมคือแบบเข้าใจฟิลลิ่งป่ะวะเสียงมาแล้วไอสัตว์โอ้ยแม่งมุดดินมาตรงนี้เลยอ่ะแม่งมุดดินมาโอ้ยอย่าเหอะจริงนะขอร้องป่ะขอร้องว่ะมึงก็รีบต่อเทียนแล้วมึงก็เก็บสักทีได้ไหมนั่นไงมาอีกแล้ววิ่งก่อนจ้าวิ่งก่อนเจอไปเถอะจริงขอร้องทุกครั้งที่มันมาที่ทำให้แบบใจนี่สั่นนะฮะถ้ามาจริงๆในชีวิตจริงกูจะตบแม่งนักจากลุ่นเลยแสบอย่าเฮ้ยกูวิ่งดูแต่ท้องฟ้าไม่ดูหน้าไม่ดูหลังแล้วนะเสียงเกินมันมานะฮะคุณผู้ชมครับพร้อมหรือยังฮะพร้อมหรือยังฮะมันมาแล้วโอ้ย100เมตรจ้อย Oh my goodness Motherfucking God Oh yes What a damn อุทานเป็นคำอะไรได้นี่อุทานไอ้เถ้าอุทานเป็นคำอะไรได้ผมอุทานหมดเลยครับนะครับโอ้โหระฆังแรกมาแล้วระฆังแรกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยอย่าพึ่งไอ้อีกแล้วโหยพอแล้วอีห่าเอ้ยโอ้ยอมแพ้แล้วสำหรับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่ดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ไม่ไหวจริงๆฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฮะบ๊ายบายครับผม